อ๋อถ้าถามว่าทําไมผมถึงไปวิ่งแก้ผ้ากลางสี่แยกไฟแดงต้องเท้าความถึงปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเนี่ยรอบนั้นรอบชิงชนะเลิศนะครับผมเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับผมเนี่ยเข้าชิงกับมาดริดแล้วตอนนั้นก่อนที่วันจะเตะผมก็ท้าไว้ว่าถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาได้แชมป์ยูฟ่าผมจะวิ่งแก้ผ้ากลางสี่แยกไฟแดงแล้วก็มาปีนี้ลิเวอร์พูลรอบรองชนะเลิศดันนะฮะดันไปแพ้บาร์เซโลน่า 3-0 ที่บ้านที่บ้านบาซ่าแล้วก็ไม่มีใครหรอกครับผมนะฮะที่คิดว่าบาลิเวอร์พูลจะกลับมาได้ผมก็ดันปากก้อยไปอีกว่าถ้าสมมุติว่าลิเวอร์พูลสามารถชนะบาร์เซโลน่าได้ไม่ต้องรอชูช่วยเลยผมยอมแก้ผ้าวิ่งรอบไฟแดงเนี่ยสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลกลับมาชนะบาร์ซ่าในแมตช์นี้ก็เลยต้องสมตอมตามยอมไหมครับผมคนจริงนะก็เลยก็ต้องทำหน่อยนะครับผมก็มีคนท้าเยอะว่าจะบงจะบวชผมไม่ได้สนใจผมทำแล้วคำไหนที่ประกาศไปแล้วก็คือพูดแล้วก็ต้องทำนะฮะก็ให้มองเป็นสีสันนะครับผมเนี่ยความสุขสนุกไปนะฮะล้อบ้างเจ็บบ้างเลยด้วยนะฮะแล้วบางคนก็จะมองว่าทำไมถึงมาถึงมากล้าท้าเราเด็กลิเวอร์พูลเหรอจริงๆไม่ใช่เด็กลิเวอร์พูลครับผมเป็นเด็กอาร์เซนอลปืนใหญ่ครับผมเนี่ยในเมื่อเราผมก็ทำคลิปผมประเด็นน่ะคือผมทำคลิปฟุตบอลร้องฟุตบอลแซวฟุตบอลมาน่าจะหลายปีละ2-3ปีแล้วครับผมเนี่ยผมก็ทำแนวนี้มาตลอดจะตัดผมโคนหัวหรืออะไรก็ตามแต่ก็ท้าหรอกอ่ะสุดท้ายแล้วเวลาท้าแล้วทีมฝั่งตรงข้ามชนะผมก็ทำตามตลอดแหละครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับอ๋อไม่มีปัจจัยอะไรที่ต้องทำคือว่าเราท้าไปแล้วสิ่งที่เราท้าเราก็ต้องทำนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรฮะก็ประมาณนี้ก็ว่าผมทำคลิปฟุตบอลขึ้นมาเนี่ยฮะทำให้ทุกคนมองให้เป็นสีสันสนุกสนานไม่มีอะไรเกินเลยกว่านี้เลยครับพี่ครับนะฮะแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมเนี่ยเราเชียร์บอลเชียร์ด้วยใจสนุกสนานนะครับอยากให้ทุกคนเชียร์บอลสนุกมีรอยยิ้มทุกคนครับพี่สวัสดีครับ